ข้าวยากหมากแพงน้ำมันก็ขึ้นเก่งนะฮะนี่ครับเก่งจริงครับพอออกเขียวนะฮะโอ้โหอยู่ที่เมืองอุทัยนะครับก็ไม่ขี่รถไปทำงานหรอกนะครับเขาขี่อะไรขี่อะไรไปดูนี่ครับนี่เดินมาแล้วอย่างหล่อเลยเท่เลยอ่ะนะฮะขบอยครับพอออกเขียวนะครับนายธนเดชกิจนรานันท์นะฮะเป็นผอ.โรงเรียนบ้านหนองขุยนาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์นี่อยู่ที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับแม่แต่งตัวเป็นคาวบอยนะฮะโอ้แต่งเต็มมากหมวกเหมือกรองถงรองเท้าเสื้อผ้านะฮะขี่ม้านะครับชื่อว่าเจ้าบุญรอดนะฮะเป็นม้าคู่ใจเพศผู้อายุ8ปีครับออกจากบ้านพักครูไปไหนฮะไปสอนหนังสือโอ้นี่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 โอ้บุญรอดก็ร่าเริงเลยเจอสนามหญ้าโอ้ยใครเห็นใครก็ฮือฮาเนาะพอเลี้ยงหมาไว้หลายตัวครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเปิดโรงเรียนสอนขี่ม้านะฮะเด็กๆในโรงเรียนหลายคนก็แบบไม่เคยเห็นม้าเนาะก็มาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดนะครับเอาม้าเนี่ยมาไว้ที่บ้านพักครูนะฮะตอนเช้าก็จะขี่มาโรงเรียนแบบนี้ขี่มาเสร็จปุ๊บอวดเด็กหนึ่งรอบฮะม้ามีหางเปียด้วยนะล่ะเชนะฮะเด็กๆก็แบบเห็นไหมตื่นตาตื่นใจเนาะนะครับได้สัมผัสม้าตัวเป็นๆนะครับฟังเสียงของพอ.กันหน่อยครับเด็กๆที่เนี่ยนะครับเข้าไม่ถึงม้าซึ่งผมตัวผมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับก็เลยได้นำม้ามาอยู่ที่บ้านพระครูโรงเรียนนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะแล้วก็ต้องนำม้ามาสอนเด็กๆในโรงเรียนก็เลยขี่ม้ามานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านหรือกิจกรรมการประชุมในโรงเรียนละแวกใกล้เคียงผมก็จะขี่ม้าไปเยี่ยมบ้านนักเรียนหรือไปประชุมครับเก๋นะนะแต่ต้องฝึกขี่นะไม่อยู่ดีๆนึกอยากขี่ขึ้นไปขี่ตกนะฮะตกม้าได้นะพอเขียวต้องเปิดสอนแล้วนะนะนะครับอ้าวก็ไม่ต้องง้อมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องง้อรถยนต์รถเก๋งรถเก่งนะเติมน้ำมันให้สิ้นเปลืองนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกทางหนึ่งแล้วก็ประหยัดได้เยอะเลยล่ะครับค่ะอ่ะดีจังเลยเพราะตอนนี้ดีเซลแหมขึ้นตั้ง60สตางค์ตกใจหมด40กว่าบาทแล้วนะคะดีเซลนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง